สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันพฤหัสบดีที่22กุมภาพันธ์พุทธศักราช2561สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบครั้งที่1ทับ2561วันนี้เวลา 8:49 นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องประชุมสำนักพระราชวัง1สำนักพระราชวังเขตพระนครกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบครั้งที่1ทับ2561โดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิรายงานการดำเนินงานของโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบจากการดำเนินงานที่ผ่านมาได้น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรมาประยุกต์ใช้จนเป็นสถานศึกษาพอเพียงมีกิจกรรมบูรณาการการเรียนรู้สู่ลานวัดลานวังให้นักเรียนได้นำเสนอผลงานเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อีกทั้งยังได้สนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีด้วยการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนทุกคนทุกระดับชั้นได้เรียนรู้สืบทอดภูมิปัญญาไทยเช่นงานหัตถกรรมและงานประดิษฐ์โดยนักเรียนได้มีส่วนร่วมจัดทำเครื่องสดประดับพระจิตกาธานในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรนอกจากนี้ยังมีรายงานกิจการโรงเรียนช่างฝีมือในวังหญิงรายงานกิจการโรงเรียนช่างฝีมือในวังชายและพิจารณาการวางแผนอัตรากำลังบุคลากรปีการศึกษา2561สำหรับโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบตั้งอยู่ในพระบรมมหาราชวังจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่2เมษายน2525เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมวัยถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปัจจุบันมีนักเรียนรวม897คนในช่วงบ่ายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรเวลา 15:09 นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดพระบรมธาตุพระอารามหลวงอำเภอเมืองกำแพงเพชรจังหวัดกำแพงเพชรในการนี้ทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พระมหาธรรมราชาที่1พระยาลิไทยซึ่งจังหวัดกำแพงเพชรและวัดบรมธาตุพระอารามหลวงจัดสร้างขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหาธรรมราชาที่1พระมหากษัตริย์ลำดับที่6แห่งอาณาจักรสุโขทัยที่ทรงนำหลักพระพุทธศาสนามาปกครองบ้านเมืองทำให้ประสบกรณิกรมีความร่มเย็นเป็นสุขทรงศึกษาพระไตรปิฎกอย่างแตกฉานและทรงพระราชนิพนธ์ไตรภูมิพระร่วงซึ่งเป็นวรรณคดีที่เก่าแก่ของไทยโดยเมื่อปีพุทธศักราช1900พระมหาธรรมราชาที่1ทรงอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุพร้อมกับต้นหน่อพระศรีมหาโพธิ์จากลังกาทวีปมาปลูกไว้ที่วัดแห่งนี้พระบรมราชานุสาวรีย์พระมหาธรรมราชาที่1พระยาลิไทยมีขนาด2เท่าครึ่งของพระองค์จริงการออกแบบโดยศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากประวัติศาสตร์และงานศิลปกรรมในยุคสุโขทัยเพิ่มเติมจินตนาการลักษณะของกษัตริย์ที่ทรงเป็นนักรบนักปกครองนักการศาสนาและพระราชอิริยาบถทรงยืนฝ่าหัตถ์ซ้ายทรงถือหนังสือไตรภูมิพระร่วงสำหรับวัดพระบรมธาตุเดิมชื่อวัดบรมธาตุนครชุมสร้างก่อนปีพุทธศักราช1900เดิมพระเจดีย์พระบรมธาตุนครชุมเป็นรูปทรงดอกบัวตูมหรือทรงพุ่มข้าวบินต่อมาได้บูรณะปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่เป็นพระเจดีย์ทรงมอญพม่าในปัจจุบันเวลา 15:51 นาทีทรงพระดำเนินไปทรงเปิดห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีจังหวัดกำแพงเพชรซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณวัดพระบรมธาตุจัดสร้างขึ้นเป็นลำดับที่100เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ5รอบ2เมษายน2558เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้แก่นักเรียนนักศึกษาเยาวชนและประชาชนทั่วไปเป็นการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านอีกทั้งเพื่อเป็นศูนย์กลางในการอนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรมที่ดีงามของจังหวัดกำแพงเพชรให้อยู่สืบทอดต่อไปโดยพระราชวชิรเมธีเจ้าอาวาสวัด
พระบรมธาตุอนุญาตให้ใช้พื้นที่ของวัดพระบรมธาตุในการก่อสร้างและได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงร่วมกันบริจาคทุนทรัพย์โดยเป็นอาคาร2ชั้นแบ่งพื้นที่ใช้สอยในการจัดมุมเรียนรู้ต่างๆอาทิมุมเด็กและเยาวชนมุมบริการคอมพิวเตอร์และสื่อ ICT นอกจากนี้มีมุมหนังสือทั่วไปและมุมหนังสือนวนิยายด้วยโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการต่างๆอาทิห้องกำแพงเพชรจะแสดงเรื่องราวสำคัญของจังหวัดกำแพงเพชรเช่นมุมพระสงฆ์และบุคคลสำคัญโครงการพระราชดำริต่างๆที่มีพระมหากรุณาธิคุณแก่กลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดและโบราณวัตถุที่สำคัญหาชมได้ยากห้องนครชุมจะแสดงเรื่องราวของเมืองนครชุมตั้งแต่แรกเริ่มจนถึงปัจจุบันและการเสด็จประพาสต้นของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ไปจังหวัดกำแพงเพชรเมื่อปี2449ทางนี้ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีจังหวัดกำแพงเพชรถือเป็นการสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในการส่งเสริมให้ห้องสมุดเป็นศูนย์การเรียนรู้แก่ประชาชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีพระราชทานวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุนรุ่นที่4วันนี้เวลา 19:52 นทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังโรงแรมพาร์คไฮแอทกรุงเทพในการนี้พระราชทานวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุนหรือวทอ.รุ่นที่4ซึ่งสถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรมภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิเพื่อการพัฒนาการประกอบการธุรกิจและอุตสาหกรรมดำเนินการอบรมหลักสูตรดังกล่าวระหว่างวันที่13พฤษภาคมถึง2กันยายน2560โดยจัดให้มีการบรรยายจากวิทยากรในประเทศและต่างประเทศในหัวข้อเกี่ยวกับเศรษฐกิจการลงทุนการอุตสาหกรรมมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์รวมทั้งมีการระดมสมองของผู้เข้าร่วมอบรมเพื่อหายุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนพร้อมนำเสนอไปยังหน่วยงานภาคธุรกิจและภาครัฐทั้งนี้มีผู้เข้าอบรมจำนวน93คนเป็นผู้บริหารจากภาคเอกชน76คนภาคราชการ15คนและภาคสังคม2คนมูลนิธิเพื่อการพัฒนาการประกอบการธุรกิจและอุตสาหกรรมเกิดขึ้นจากกลุ่มผู้บริหารระดับสูงทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่ประสบความสำเร็จได้เห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนภาคธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีศักยภาพในสถานการณ์ที่เศรษฐกิจของโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจึงระดมทุนจัดตั้งสถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรมวทอ.และจัดทำหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุนเพื่อเป็นกลไกสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการสร้างเครือข่ายบุคลากรด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุนของประเทศเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่อไปองคมนตรีตรวจเยี่ยมกิจกรรมในบรรยากาศย้อนยุคสมัยรัชกาลที่5ภายใต้ชื่องานอุ่นไอรักคลายความหนาวซึ่งเปิดให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมไปจนถึงวันที่11มีนาคม2561วันนี้เวลา 17:15 นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกธีรชัยนาควานิชองคมนตรีไปตรวจเยี่ยมกิจกรรมภายในงานอุ่นไอรักคลายความหนาวซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมชมงานแล้วจำนวนกว่า 370,000 คนในการนี้ได้ถวายสักการะพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวณพระลานพระราชวังดุสิตจากนั้นไปตรวจเยี่ยมกิจกรรมต่างๆภายในงานที่สะท้อนให้เห็นถึงความรักความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนตลอดจนศิลปะวัฒนธรรมประเพณีไทยโบราณในรูปแบบย้อนยุคอาทินิทรรศการโมเดลการบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร
นิทรรศการภาพแห่งความทรงจำในงานพระบรมศพและพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรที่ประชาชนได้บันทึกไว้และส่งเข้ามาเพื่อคัดเลือกและนำมาจัดแสดงเพื่อให้ผู้เข้าชมงานลงคะแนนภาพที่ประทับใจและจะมอบรางวัลให้ผู้ถ่ายภาพที่ได้คะแนนสูงสุดอีกทางนิทรรศการมีชีวิตที่มีการสาธิตการทอผ้าพื้นเมืองผ้าทอกี่เอวของชาวกะเหรี่ยงผ้าชาวเขาเป็นงานฝีมือที่แสดงถึงประเพณีวัฒนธรรมของแต่ละชนเผ่ารวมถึงงานฝีมือในภาคต่างๆอาทิผ้าปักซอยเรือกอจากช่างฝีมือสถาบันศิริกิติ์สวนจิตรลดามูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพนอกจากนี้ในงานยังมีการออกร้านจำหน่ายอาหารและผลิตภัณฑ์ต่างๆอาทิร้านจิตอาสา904จำหน่ายผลิตภัณฑ์จากภาพวาดฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเช่นเสื้อโปโลกระเป๋าจิตอาสาสมุดบันทึกและบัตรอวยพรร้านมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพผ้าไหมผ้าฝ้ายผ้าชาวเขาและเซรามิกผลงานของสมาชิกศิลปาชีพทั่วประเทศและกิจกรรมการสอยต้นกะหล่ำปลึกการจำหน่ายสลากอุ่นไอรักเพื่อลุ้นรับรางวัลต่างๆซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากผู้เข้าชมงานรายได้จากการจัดงานโดยไม่หักค่าใช้จ่ายจะนำไปใช้ในการพระราชกุศลบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากภัยและเหตุการณ์ต่างๆทั่วภูมิภาคของประเทศภายใต้กิจกรรมในโครงการตามพระราชดำริจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจต่อไปสำหรับประชาชนที่จะเดินทางไปร่วมงานอุ่นไอรักคลายความหนาวมีรถชัตเทิลบัสให้บริการที่สนามหลวงกองสลากเก่าและสนามม้านางเลิ้งและรถเฉพาะกิจขอสอมอกรับส่งทุกป้ายที่สถานีขนส่งจตุจักรอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิและวงเวียนใหญ่ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและมีบริการรถเที่ยวกลับณจุดบริการกองทัพภาคที่1เที่ยวสุดท้ายในเวลา 22:00 นในวันเดียวกันนี้ช่วงเย็นประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจร่วมกันพาเด็กจากสถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญพรจังหวัดปทุมธานีผู้สูงอายุเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครผู้พิการทางการได้ยินจากโรงเรียนโสดศึกษาจังหวัดนครปฐมและผู้สูงอายุจากชมรมผู้สูงอายุตำบลงิ้วรายอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมพร้อมผู้ดูแลรวมจำนวน127คนไปเที่ยวชมงานอุ่นไอรักคลายความหนาวตามกิจกรรมจิตอาสาพาทัวร์เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ด้อยโอกาสผู้สูงอายุและผู้พิการได้มีโอกาสเข้าเที่ยวชมงานตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้มีความสุขในการจัดงานครั้งนี้โดยทั่วกันอันเป็นการร่วมกันสืบสานรักษาขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมไทยให้ยั่งยืนสืบไปโดยมีเจ้าหน้าที่หน่วยราชการในพระองค์และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องร่วมอำนวยความสะดวกซึ่งเด็กผู้สูงอายุและผู้พิการทางการได้ยินดังกล่าวต่างก็ดีใจและมีความสุขที่ได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมงานทั้งนี้กิจกรรมจิตอาสาพาทัวร์จะจัดขึ้นทุกวันไปจนถึงวันที่11มีนาคม2561โดยหมุนเวียนพาผู้ด้อยโอกาสผู้สูงอายุและผู้พิการไปเที่ยวชมงานอุ่นไอรักคลายความหนาวอย่างทั่วถึงองคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัยจังหวัดแพร่วันนี้เวลา 12:00 นพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์องคมนตรีในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชพร้อมคณะกรรมการมูลนิธิและผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขเดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัยอำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่โดยมีนายพงษ์รัตน์พิรมรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ให้การต้อนรับทั้งนี้เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคและหาแนวทางแก้ไขตลอดจนให้การสนับสนุนโรงพยาบาลเพื่อพัฒนาให้ครบทุกด้านทั้งด้านโครงสร้างและระบบคุณภาพบริการเป็นการสนองพระราชโอบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระราชประสงค์ให้ประชาชนในชนบทได้รับบริการที่มีคุณภาพเท่าเทียมกันสำหรับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัยเปิดดำเนินการเมื่อปี2528
ปัจจุบันให้บริการแพทย์แผนไทยคู่ขนานกับแพทย์แผนปัจจุบันซึ่งเริ่มให้บริการด้านแพทย์แผนไทยเมื่อปี2554จนได้รับเป็นโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยต้นแบบที่ผ่านเกณฑ์ประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในระดับดีเยี่ยมการตรวจรักษาผู้ป่วยนั้นจะมีการตรวจวินิจฉัยโรคโดยแพทย์แผนปัจจุบันและส่งต่อให้แพทย์แผนไทยเพื่อปรุงยาสมุนไพรรักษาผู้ป่วยช่วยลดการใช้ยาแพทย์แผนปัจจุบันเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยและการพึ่งตนเองช่วยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของประชาชนและของประเทศองคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาในการน้อมนำพระราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ใหม่ระยะ20ปีวันนี้พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีได้เดินทางไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาตำบลสะเตงอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาเพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยมีนายอนุชิตตระกูลมุทุตาผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาพร้อมผู้เกี่ยวข้องให้การต้อนรับทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมุ่งหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง38แห่งทั่วประเทศสามารถพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้มีทัศนคติที่ดีและมีอาชีพที่มั่นคงโดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นปราชญ์แห่งการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้าถึงแก่นแท้แห่งปัญหาของประชาชนในแต่ละท้องที่ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงให้กับประเทศไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้น้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษาไปดำเนินการวิเคราะห์ปัญหาและวางแนวทางแก้ไขปัญหาให้แก่ท้องถิ่นในภารกิจเสริมหนุนการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นตลอดจนการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบายระยะ20ปีระหว่างปีพุทธศักราช2560ถึง2579ได้แก่ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครูยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการศึกษาและยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติสืบไปองคมนตรีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมาวันนี้ที่อาคารสิรินธรโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาพลอากาศเอกชลิตภุกผาสุกองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบ30ปีแห่งการก่อตั้งสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญนครราชสีมาและครบ50ปีการก่อตั้งโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมาเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอันเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคีระหว่างศิษย์เก่าสมาคมผู้ปกครองและครูและชุมชนตลอดถึงการเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันของโรงเรียนได้แสดงออกถึงความกตัญญูต่อสถานศึกษาภายในงานมีการแสดงจากชมรมนาฏศิลป์โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมาการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาพุทธศาสนาซิกศาสนาอิสลามและศาสนาคริสต์รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเชิญดินพระราชทานไปวางบนหลุมฝังศพอาสาสมัครทหารพลานซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดปัตตานีวันนี้เวลา 9:00 น.ณกูโบบาเดาะตำบลบาโรอำเภอยะหาจังหวัดยะลาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายวรเชษฐ์กรมโอภาสรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเชิญดินพระราชทานไปวางบนหลุมฝังศพอาสาสมัครทหารพลานไพศาลลาแลผู้ช่วยเครื่องยิงลูกระเบิดกองร้อยทหารพลานที่4704กรมทหารพลานที่47กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่27มกราคม2561โดยญาติได้นำศพไปประกอบพิธีทางศาสนาเรียบร้อยแล้วโดยมีพันโทก
ฤตภัทรก่อนกันรองผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่47ส่วนราชการผู้นำศาสนาผู้นำท้องถิ่นเพื่อนทหารตำรวจครอบครัวและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมในพิธีอาสาสมัครทหารพรานไพศาลลาแลเกิดวันที่26พฤศจิกายน2533บิดาและมารดาชื่อนายบาราเฮงลาแลและนางมะลิวันแดเบาะจบการศึกษาระดับอนุปริญญาตรีจากวิทยาลัยชุมชนยะลาโดยในปี2555ได้สมัครเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งอดทนกล้าหาญมีความเสียสละและทุ่มเทจนเป็นที่รักใคร่ของผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานเสมอมาอีกทั้งยังเป็นบุคคลที่มีจิตอาสาทำงานช่วยเหลือประโยชน์สังคมส่วนรวมมาโดยตลอดด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับนางนิมะลาแลมีลูกชาย1คนอายุ11เดือนหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจร่วมกันพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์คลองตาอูดต่อเนื่องเป็นวันสุดท้ายวันนี้ที่โรงเรียนวัดหลัก4ทองใบที่วารีวิทยาเขตหลัก4กรุงเทพมหานครเป็นจุดลงทะเบียนรับสมัครประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจในพื้นที่และเป็นจุดรวมพลปล่อยแถวของหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยเฉพาะกิจ904กองพลที่1รักษาพระองค์ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์กองบัญชาการกองทัพไทยกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงมหาดไทยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆและประชาชนจิตอาสาในโครงการเราทำความดีด้วยหัวใจในการร่วมกันไปทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์คลองตาอูดช่วงสะพานแฟลตการเคหะถนนแจ้งวัฒนะถึงคลองประปารวมระยะทางประมาณ800เมตรโดยแบ่งกำลังพลเป็น4กลุ่มดำเนินการเก็บขยะกำจัดวัชพืชตัดแต่งกิ่งไม้ริมคลองเพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำให้ไหลลงสู่คลองเปรมประชากรได้อย่างสะดวกป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังพื้นที่ชุมชนโดยรอบนอกจากนี้ยังแบ่งกำลังพลไปทำความสะอาดริมคลองตาอูดช่วงสะพานพิงนครถึงหมู่บ้านโกสุมรวมใจ1ต่อเนื่องจากวานนี้เนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่รกร้างมีขยะและวัชพืชปกคลุมจำนวนมากทั้งนี้กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในครั้งนี้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่16ถึง22กุมภาพันธ์2561มีแผนปรับปรุงภูมิทัศน์คูในกิมสาย2ลำรางลาดเป็ดคลองวัดหลัก4คลองลาดตะโหนดและคลองตาอูดการดำเนินงานในทุกพื้นที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีได้รับความร่วมมือร่วมใจจากประชาชนจิตอาสาและหน่วยงานต่างๆในทุกภาคส่วนประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจพื้นที่จังหวัดพิจิตรร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์วัดโผประทับช้างวันนี้ที่บริเวณโบราณสถานวัดโผประทับช้างอำเภอโผประทับช้างจังหวัดพิจิตรนางนิษฐาแสวงทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาอนุรักษ์โบราณสถานวัดโผประทับช้างเสริมสร้างความรักความสามัคคีและความปลองดองสมานฉันท์เพื่อให้เยาวชนและประชาชนตระหนักถึงคุณค่าทางประวัติศาสตร์มีความสำนึกรักสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และมีจิตอาสาทำความดีเพื่อส่วนรวมตามพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยมีนักเรียนในพื้นที่จังหวัดพิจิตรจำนวน250คนจาก12โรงเรียนและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจพื้นที่เข้าร่วมโครงการโดยร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์วัดโพประทับช้างแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ให้มีความสะอาดสวยงามพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะส่งท้ายข่าวค่ำ NP